มากขึ้นการที่ออกมาของร้อยเมืองเฉลิมยมลุงออกมาแฉขนาดนี้คงเป็นคำตอบว่าเงินดิจิตอลพังแน่นอนถึงแม้จะมีการทำก็จะต้องมีคนต้องรับผิดชอบนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการกระทำผิดความผิดเกิดขึ้นโอกาสที่จะต้องมีคนติดคุกปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคณะอัมรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตามสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับเรื่องของเงินดิจิทัลนะฮะซึ่งรัฐบาลก็มีการออกแถลงการเป็นทางการแต่ปรากฏว่าโดนร้อยตำรวจเอกเฉลิมยมลุงแฉยับเลยทีเดียวจากพรรคแต่กำลังหามุมมองแต่ว่าไอ้คนทำเรื่องมันยังหามุมมองไม่ได้ซึ่งนี่ผมไม่ได้ท้าทายแต่กรุณาไล่ผมออกไวๆสังคมจะได้เบื่อข่าวสารว่าเดี๋ยวชั้น14เดี๋ยวชั้น12เดี๋ยวไปเล่นโชว์เดี๋ยวไปแถวๆปทุมธานีจะได้จบจะได้เอาเรื่องเนื้อหาผมเรียนอย่างนี้นะครับวันที่15ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอตามโทษนะ15มิถุนา30มิถุนาไม่ใช่15 15นั่นได้ข่าวว่าจะมีตำแหน่งสำคัญสำคัญออกจำผิด30มิถุนามีการเลือกตั้งอบจ.ที่จังหวัดปทุมธานีผมกับคุณกำลนวิทย์เป็นทั้งพี่ทั้งน้องเป็นพวกกันแล้วคุณกับรณวิทย์ก็เคยสนิทกับคนนอนโรงพยาบาลผมไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวมาประท้วงผมผมไปตอนที่การเลือกตั้งเขาเสร็จแล้วพรรคเพื่อไทยฟังทางนี้ผมไปตอนเขาเลือกตั้งเสร็จแล้วและปีนี้ผมไปมาเทอมก่อนนั้นผมก็ไปคู่แข่งก็คนเดียวกันคือผู้สมัครสมัยนี้คราวนั้นไม่มีเรื่องผมไปยืนปราศัยให้คุณกำลนวิทย์นายอดิศรเบียเกตก็ไปปราศัยให้คุณกำลนวิทย์ด้วยพรรคเพื่อไทยก็รู้พรรคเพื่อไทยบอกว่าผู้สมัครคนนั้นน่ะสังกัดพรรคเพื่อไทยแล้วทำไมไม่ดำเนินการกับผมทำไมคราวนี้มาคิดดำเนินการกับผมและคุณวันกากาว่าไม่แต่กากาเขาแต่พร้อมดีเบตพูดเพราะสนอหูเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงทั้งหมดหรือเปล่าวะนี่ผมไม่ได้สายอารมณ์นะแต่อารมณ์มันพาไปไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนแล้วคะกับก็อยู่ต่างประเทศคุยตลอดไม่คุยกันตอนกลับมานี่แหละอยู่ต่างประเทศคุยกับผมตลอดผมดูคดีให้เจ็ดคดีพูดตรงๆนี้ก็ฟ้องไม่ได้กลับมานี่ไม่ได้คุยกันเลยหรอคะไม่เคยคุยเพราะอะไรคะต้องถามเขาสิเขาป่วยไม่ใช่เหรอเรื่องเงินดิจิตอลรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินนะก็ได้มีการแถลงเศรษฐาก็บอกว่าไม่ว่างติดภารกิจก็ให้เหล่าบรรดารัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังออกมาทำการแถลงกันเองซึ่งการแถลงครั้งนี้ก็มีเงื่อนไขโน่นนี่นั่นสารพัดนะครับที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเคยมีการเตือนแล้วนะครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายองค์ประกอบผิดวินัยการเงินการคลังผิดรัฐธรรมนูญนะครับ
ที่สำคัญทุจริตเชิงนโยบายนะครับและที่สำคัญคือผิดพรบเงินตราแต่ปรากฏว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปในขณะที่ร้อยเอกเฉลิมยุมลุงบอกว่าเจ๊งแน่นอนรอบนี้เผ็ดมันนะผมเคยเรียนมาตลอดนะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่เอา World Bank ก็บอกว่าถ้าเงินที่ต้องทำเนี่ยก็จะมีแกปความห่างไม่เกิน6เดือนได้ไม่เกิน GDP ไม่เกิน 1% นะครับและสถานการณ์ของประเทศก็แย่ต้องติดหนี้ยาวนานมากกว่า50ปีใช้เงินกว่า 4.5 แสนล้านที่จะเอามาแจกและจะทำแอปพลิเคชันใหม่ไม่ยอมทำแอปพลิเคชันไม่ยอมใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังจ่ายเงินสดให้กับคนไทยแต่ปรากฏว่าใช้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันใหม่เป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเงินดิจิทัลขึ้นมารอมเอกอยู่เฉลิมยมลุงน่าสินตัดพูดน่าคิดนะผู้กองเหลิมบอกว่ารัฐบาลเจ๊งแน่นอนอย่าฝันว่าจะอยู่ถึง4ปีและที่สำคัญก็คือเรื่องของการโหวตเงินดิจิทัลเนี่ยเขาไม่โหวตให้นะครับนอกจากนี้เขายืนยันว่าจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยไปย้อนดูปรากฏว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติออกมาแถลงก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาและพิจารณาพบว่า1ผิดวินัยการเงินการคลังนะครับ2ผิดพรบเงินตรา3ขัดต่อรัฐธรรมนูญ4เสี่ยงเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบายคราวนี้สนุกมากขึ้นการที่ออกมาของร้อยเมืองเฉลิมยมลุงออกมาแฉขนาดนี้คงเป็นคำตอบว่าเงินดิจิตอลพังแน่นอนถึงแม้จะมีการทำก็จะต้องมีคนต้องรับผิดชอบนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการกระทำผิดความผิดเกิดขึ้นโอกาสที่จะต้องมีคนติดคุกปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคณะอัมรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะThank you.
ขอให้ส่งงานไปด้วยพระทัยมั่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสู้สเด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระปลิดสดางและจะพร้อมที